ครับอยากจะให้เล่าหน่อยครับว่าการสูญเสียไปครั้งนี้ครับสูญเสียในเรื่องของโรคอะไรบ้างครับของน้องเบสนี่ปอดติดเชื้อรุนแรงคุณหมอก็พยายามให้ยาฆ่าเชื้อแต่ร่างกายไม่รับอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นการสะสมของการเหนื่อยที่การเหนื่อยของการทำงานแล้วก็ในวันท้ายสุดก็คือวันเมื่อวานแกน็อกไปเลยน็อกแล้วคุณหมอก็เอาไม่ทันเป็นการเข้าโรงพยาบาลยา5วันเท่านั้นเองค่ะประมาณขั้นกว่า11วันครับแล้วจะตั้งบำเพ็ญสวดตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนครับตั้งบำเพ็ญอุทิศกุศลที่วัดโบสถ์ย่านซื่ออำเภอเมืองนะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะตั้งแต่วันที่19 20 21ทุกคืนจะสวดอภิธรรมเวลา 1:00 น. ค่ะ 19 น. แล้วก็จะชาปนกิจในวันอังคารนะคะที่21ใช่มั้ยคะก็22ในวันอังคารที่22ค่ะเวลา 16:00 น. ค่ะ 4:00 น. ค่ะในบ้านในนามตัวแทนของญาติพี่น้องขอเรียนเชิญกราบเรียนเชิญกัลยาณมิตรผู้มีประการรักคุณผู้ที่เมตตาเบียดเพื่อนช่องทุกคนนะคะถ้ามีโอกาสก็มาวางฟังมาร่วมทำบุญส่งเบียดต่อเป็นครั้งสุดท้ายถ้าไม่มีโอกาสมาส่งกำลังใจมาอะไรอย่างนั้นส่งคำพูดเล็กๆน้อยๆหรือแค่คิดป้าก็กราบขอบพระคุณนะคะ